โอ้ยคุณเกรงไกรไปทำอะไรมาครับตำรวจปอทอจับเนี่ยครับพอดีไปนู่นไปปรึกษาปรากฏว่าท่านจับผมอ่ะอ๋อจับเลย จับแน่นด้วย ผู้กับวันนี้พาคุณเกรงไกรมาทำอะไรครับผู้กับครับฮะแนะนำให้คุณเกรงไกรเกี่ยวกับเรื่องมาพบเจ้าหน้าที่ครับที่กระทรวงดีอีกระทรวงดีอีฮะกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อใช้ชื่อและรูปภาพของคุณเกรงไกรไปเปิด Facebook ครับตรงนี้เลยต้องมาใช้บริการครับของเจ้าที่ดีอีครับช่วยรายงานให้เพื่อที่จะปิดเอาตรงนี้ดีกว่าเอาดัดส่งบัตรไปดีกว่าเอาส่งบัตรดีกว่าไม่ต้องล็อกอินเลยมาไปเลยส่งบัตรส่งบัตรเลยดีกว่าจะไม่ฟ้องถ่ายบัตรเข้าไปเลยถ่ายแบบส่งเข้าไปใน Google The Com แล้วขอพี่ยืดชุดครับอันนี้มีวิธีการปิดเอานี่นะเอาไปศึกษาจะได้ไม่ต้องมาเองวิธีรายงานเพื่อที่จะปิดเป็นบุกปลอมคนอื่นว่าหลังทำปลอมโทรหาผมแล้วก็ไปทำครับไม่ต้องมาเองแล้วก็ไปตั้งดีปอบเฟสครับไปแล้วบอมเฟสแล้วเราไปทำอะไรไปด่าปอบเฟสแล้วก็ไปสร้างความเชื่อถือรู้เลยไม่ถึงว่าทองเอาไปขายเสื้อผ้าเอาไปใช้เอาไปขายของเพราะเฟซบุ๊กครับเก่งไกลไทยอ่อนครับขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าเอาไปขายของขายได้เยอะไหมใช่ชื่อไม่ทราบครับเพราะว่าไม่ได้เข้าไปแล้วผมเข้าไปไม่ได้เพิ่งรู้ได้กี่วันโอ้รู้โดนแล้วครับเอาแล้วไม่เพิ่งมาเอาผมก็รู้จักว่าสิไปเฮ็ดได้ยังนี่ยังว่าโอ้ยอะไรวะผมก็รู้ว่าต้องไปเฮ็ดรู้เรื่องตั้งด่านอย่างเดียวเออครับท่านด้านด้านเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้ครับบ่รู้ครับด้านด้านวันนี้รู้ยังไม่ใช่เป็นเพียงเริ่มต้นยังไม่ทันได้รู้หลายครับโอเคดีมากต้องศึกษาก่อนนะโอเคต้องศึกษาครับได้ครับต้องให้รู้ว่าครับอยากให้ท่านช่วยได้เปล่าช่วยแนะนำประชาชนด้วยครับแนะนำประชาชนเวลาถูกครับว่าถูกปลอมเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กถูกปลอมเป็นไงควรที่จะทำยังไงครับควรติดต่อพ่อกันที่ไหนครับต้องมาจริงป่ะครับต้องมาทุกขั้นแบบนี้ด้วยครับก็ไปแจ้งที่สถานีตำรวจไปกรอกมาแล้วได้อ๋อแจ้งแล้วผมแจ้งทั่วประเทศผมไปแจ้งที่น้องบัวลำพูป่านถ้าได้เห็นยังผมได้อยู่เห็นยังให้ผมได้อยู่เดี๋ยวเขาแปดเดือนเขารู้เรื่องแล้วเขารู้เรื่องแล้วตอนนี้แปดเดือนแล้วนะตอนนี้เขารู้ที่ใส่โดนแล้วตอนนี้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศมีองค์ความรู้แล้วอ่าขัดแปดเดือนก็ยังเปิดบุ๊กเก่าเห็นยังไงได้เขาสอบขึ้นบุ๊กไปแล้วก็นี่ไงเราทำเองมีรายงานแต่ถ้ามันเหลือบ่าหัวแรงก็มาที่กระทรวงดีเอหรือปอทเออนี่ผมกับแม่ยุ่งผมก็เคยเห็นรู้ว่ายุ่งตรงนี้มันนี่ผมกับแม่แม่ดูผมแม่นี่บริการเกณฑ์ไกลไทยอ่อนมาถึงครับต้องชั้น6เลยนะต้องขอบคุณท่านเนาะไม่ต้องขอบคุณเป็นหน้าที่อยู่แล้วตำรวจต้องบริการประชาชนเออวันนี้ผมเข้าเวรทำรายการเข้าเวรนะอยู่เวรทำการสอบสวนปอทนะเออคนอื่นๆมาทำกับบริการที่อยู่แม่นบ่ครับบริการทุกคนไม่ใช่บริการเฉพาะเกียงไกรไทยอ่อนนะขนาดผมไม่เคยรู้จักผมก็ไม่รู้ไม่อยู่โทรศัพท์มานี่รับสายทุกสายตอบทุกอันนี้คำถามใช่ประมาณเจ็ดเชนครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขายอะไรดีวะขายปืนครับว้าท่านคิดขโมยผมเลยมีมวลชนหนึ่งสิว่าคือขายของดีให้โอ้ประกาศขายแล้วแต่จะดูนี่เขาก็ได้ช่วยไปขายของเขาคิดว่าได้ใช่อย่าไปทำตัวจริงเสียจริงถ้าเราผิดวัตถุประสงค์มันก็ไม่ถูกเขาขาเขาตีได้ครับนี่ถ้าเกิดโพสลงไปในเพจที่เขาต้องรู้จักผมเลยอ๋อครับนี่ล็อกอินมาตำรวจคอทอคนเนี้ยครับทำไมถึงเดินกอดคอมาด้วยกันได้เอ้าผมไม่มีปัญผมไม่มีอคติอ่ะครับผมไม่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ผมมีปัญหาเรื่องการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องการทำงานที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ในเรื่องทั่วภาพทั่วไปเนี่ยปกติผมก็รักแล้วก็เคารพอย่างท่านดร.นิติพัฒน์เนี่ยนะผมก็ทั้งรักทั้งเคารพนี่เพิ่งเจอครั้งแรกเพิ่งเจอครั้งแรกยังศรัทธาขนาดนี้เลยเพราะว่าเท่าที่ท่านได้สัมผัสใกล้ๆเนี่ย
ฟอร์มรู้ที่ท่านมีเนี่ยผมสามารถนำเอาฟอร์มรู้จากตรงนี้เอาไปแบ่งปันให้ประชาชนให้ประชาชนรู้กฎหมายหรือคอมพิวเตอร์ได้อีกเยอะแยะแต่การแบ่งปันผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่ท่านแต่ผมก็จะพยายามรับสิ่งที่ท่านถ่ายทอดมาพยายามจะไปพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆให้คนได้เข้าใจกฎหมายคอมพิวเตอร์เยอะให้คนเข้าใจกฎหมายคอมพิวเตอร์เยอะๆจะได้ไม่ทำผิดจะได้ไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอันไหนมันผิดเราก็จะบอกว่าอันนี้มันผิดนะจะได้ป้องกันจะได้มีสติเนี่ยเพียงครั้งแรกเพียงครั้งแรกที่ผมได้มาพบมาเจอท่านสิ่งที่ท่านแสดงออกมาถึงองค์ความรู้ที่ท่านมีเนี่ยจริงๆผมต้องมาบ่อยๆต้องมาพบกันมาทุกวันเลยแล้วไม่ได้ครับอย่าให้ตำรวจตามด่านเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราอยากเห็นใช่ไหมครับอยากเห็นเรื่องที่เนี่ยพึงปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าเป็นตำรวจเป็นที่รักของประชาชนและประชาชนเข้าไปพบท่านก็ต้อนรับอ่ะเนี่ยผมอยากให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วประชาชนก็จะรักตำรวจเหมือนที่ท่านอยากให้ประชาชนรักครับขอบคุณครับโอเคพี่ก็เป็นตำรวจ